การฝึกให้ทารกเข้านอนได้เองตั้งแต่เขายังเล็กๆมีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ต้องการให้ลูกเข้านอนได้เองค่ะลองติดตามชมค่ะเมื่อถึงเวลาเข้านอนนะคะทารกก็จะเริ่มง่วงนอนนะคะเราก็จะนำเขานะคะเข้าไปสู่ห้องนอนค่ะโดยการอุ้มเขาเข้าไปนะคะอย่างวันนี้นะคะน้องเอเดนมีคุณนาดอนนะคะมาช่วยอุ้มเข้านอนค่ะเขาก็เริ่มง่วงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าทารกวัย11เดือนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอาการไม่อยากจะนอนค่ะก็คือฝืนที่จะนอนแล้วก็อยากจะเล่นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเขาก็จะบังคับตัวเองนะคะให้แบบว่าเราจะไม่นอนเราจะไม่นอนนะคะเราก็ไม่สนใจนะคะถึงเวลานอนเราก็จะนำลูกนะคะเข้าไปที่ห้องนอนนะคะปิดไฟให้มืดนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงดนตรีก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกเราชอบเสียงดนตรีจากนั้นนะคะเราก็จะนำเขานะคะวางลงไปในที่นอนนะคะที่เราจัดเตรียมไว้ให้นี่นะคะเราก็วางน้องเอเดนลงไปนะคะแล้วเราก็จากนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือพี่เลี้ยงนะคะก็บอกน้องฝันดีนะคะอย่าลืมที่จะวางของนะคะไว้ให้น้องนะคะอย่างเช่นจุกดูดนะคะผ้านุ่มๆเพื่อให้เขาเนี่ยนะคะได้จับเวลาเขานอนค่ะแล้วที่แนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการติดตั้งกล้องไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ดูเขาค่ะเวลาที่เขานอนนะคะว่าเขาเริ่มที่จะนอนเองแล้วหรือยังนะคะโดยทารกนะคะที่มีอายุที่เราเริ่มฝึกแรกๆเนี่ยตอนที่เกณฑ์เริ่มฝึกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะเขาก็จะมีอาการโวยวายมากๆเลยล่ะค่ะร้องไห้หนักมากแล้วก็เสียงจะดังขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางครั้งเนี่ยเราแทบทนไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะก็ให้เรานะคะอดทนนะคะนับเวลา10นาทีนะคะถ้าเกิดว่าทนไหวนะคะแล้วค่อยเข้าไปดูเขาค่ะถ้าเขายังร้องอยู่โดยระยะเวลาที่ลูกร้องเนี่ยนะคะก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆวันค่ะเขาก็จะชินแล้วก็สามารถนอนเองได้ในที่สุดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ๆนะคะวันนี้น้องเอเดนขอให้ทุกคนฝันดีนะครับ Thank you.